เบิ่งแน่พี่น้องใหญ่กว่านี้มีอีกอยู่บ่หอยถ้าเบิ่งหอยบาดหอยใหญ่บ้านยายจูเด้อจ้าBrenn dir nicht die Finger. Video. Boah. Die Oma. Wow. Halt mal näher an dir, damit man das Verhältnis der Größe sieht. Nee, so vor deinem Körper. Dass man sieht, wie groß sie ist, wirklich. Ja, so. Wahnsinn. Das ist locker 100 Gramm oder so. Guck mal an der. Guck mal hier. Opa. Spinnen. Spritzt. Vorsicht. Oh, da ist so. Mein Böller. Schlagen. Die ist schon offen. So, jetzt mach ich noch. Ist schon trocken hier. Musst du aufpassen, dass es nicht verbrennt. Und wo sind die Muscheln? Da liegt aber. Die Perlen. Die Perlen noch nicht. Perlen müssen noch nicht. เนี่ยพี่น้องหอยใหญ่ๆอ้วนๆปิ้งแล้วหอมหอมพี่น้องหอยปิ้งแล้วกินรสบ่ต้องจ้ำจิ้มมันนัวมันนัวน้ำมันน้ำทะเลพี่น้องเสียงไอซีดาตัดใหม่พี่น้องก็เลยบ่ถ่ายวิดีโออีกเพราะว่ามันเสียงดังเสียงรบกวนถ่ายเอาแต่รูปหอยแน่พี่น้องหอยปิ้งแล้วมันตัวใหญ่หลายมันก็บ่กล้ากินอันนี้กินดิบเนาะปิ้งเอาพี่น้องปิ้งแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มมากินกับตำบักฮุ่งเอาอันตำบักฮุ่งก็ลืมน้ำปลาแดกพี่น้องเลยสีขาวตะลึนอยู่มันสิแสบบ่แสบบ่แสบก็ว่าบ่เป็นล่ะน้ำปลาแดกน้อยเหลืออยู่น้อยนึงลืมเอาออกมานํามันจะดีใส่มาไอ้ที่กระอูป่ะวัวเสร็จมามาดิกะโอนะแพร่Seine Auster. Ist ja größer als deine. Elefant. Elefant-Auster. Größer als dein Arm. Steht der gröselig, aber der wackelt so. Okay, reicht, ne? So, jetzt noch die Grillerin. Schatz, was sagen Sie dazu? Oi, oi, ja, ich... Lut nhau, Pinong, lut nhau. S
ูงยาวเข่าดีอันนี้อันนี้รุ่นเงาวมันหน่วยใหญ่ไหลมันกับเป็นตะยานพี่น้องเอามาเกี่ยวมาปิ่งเอากินดิบกับเป็นตะยานตำบักฮวงพี่น้องตำบักฮวงลืมปลาแดกอันมันหลบว่าแสบมันหลบเป็นจังไดล่ะมีปลาแดกหน่อยนึงแล้วลืมเอาปลาแดกออกมาหอยมีตะหน่วยใหญ่พี่น้องขนาดปิ่งแล้วเด้ปกติถ้าหอยมันจอยถ้าหอยตัวหน่อยมาปิ่งเขามันสิเหี่ยวมันสิบ่มีเนื้อเลยอันนี้หอยอ้วนอ้วนปิ่งแล้วก็ยังมีเนื้อหลายๆยังโตบักไงนึงพี่น้องไงหลายก็เป็นตะย่านถ้าบ่ปิ่งอันเอามาว่าสิมาแก้หาไข่มุกพี่น้องอันเดี๋ยวกินซะก่อนย่ําไปถ้ามันไม่มุกมันก็สิถึกดอกถ้ามันบ่มีก็กืนลงท้องปิ่งลองเบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดบ่กินหอยดิบปิ่งแบบนี้มันหอมและมันน้ำนัวน้ำเกลือทะเลตำบักฮวงกับบักคักพี่น้องเอ้ยลืมปลาแดกเขาแข็งแรงอยู่ไอ้ไอ้จีดาเราไปปิ่งหมูปิ่งหมูเบิ่งปิ่งข้าวโพดน้ำเราบ่กินหอยพี่น้องเราบ่กินหอยน้ำข่อยสิสันผู้เดียวข่อยนี่ล่ะสิกินหมดบ่มันหลายหลายกินบ่หมดก็สิแก้เขาไปไว้ไปแต่สิไปอันเอาบักตำบักฮวงไปหยั่วใส่ไม้เอาไปหยั่วใส่น้ำปลาอยู่ในเฮือนไม้พี่น้องปิ่งข้าวโพดข่อยกับไม้ล่ะไอ้สีดาบ่ไปเบิ่งให้เดี๋ยวสิไปเบิ่งปิ่งข้าวโพดพี่น้องน้ำพริกเผาพี่น้องตักน้ำพริกเผาใส่จักหน่อยเสียดายแต่บ่มียอดกระถินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งปิ่งข้าวโพดก่อนปิ่งสามสั้นหอนหอนพี่น้องเอ้ยจักสิกินหยังแน่ปิ่งหมูปิ่งหอยชีวิตเมียฝรั่งพี่น้องเวลาว่างก็ไปหาเก็บหอยเก็บปูมากินเอาหาอยากหากินปลูกผักปลูกหญ้าผู้ใดว่าเมียฝรั่งเป็นม้าดามมันบ่แม่นเด้พี่น้องเลยอันหั่นเนื้อนั่นจนอันขาตั้งโทรศัพท์ข่อยตกพี่น้องก็เลยเศร้าอันทายซ้ำเอามือถือตั้งไว้โต๊ะอาหารเบิ่งเพิ่นหั่นเนื้อเพิ่นจนมือถือข่อยตกโต๊ะเลยเขาว่าหมูบ่ให้กินหมูแฮงกินดีแซ่บบ่โอนเล็กกะเนี่ยแหละครับฮะลีบะปาปายาซาลาดชวนชาร์ฟเออ auch wenn extrem scharf ist egalตบไทยอันนั้นปิ่งข้าวโพดด้วยพี่น้องของหวานแก่ข้าวบ่ได้เอาหมากใหม่ออกมานำกินกีข้าวโพดเอา